ครับเพื่อนๆครับพบกับอาร์ตจาก The Nap Rider เช่นเคยนะครับและเช้าวันเสาร์นี้ครับผมอยู่ที่เส้น346นะครับซึ่งเป็นเส้นที่มีนักปั่นจักรยานนะครับในเขตบริเวณปทุมธานีนนทบุรีอะไรแถวๆนี้นะครับมาปั่นกันนับหนาฝาข้างเลยนะครับเส้นนี้นะครับกำลังจะจัดงานแข่งนะครับที่เป็นงานแบบจริงจังเลยนะครับได้รับการรองรับจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยด้วยนะครับงานนี้จะชื่อว่า PCA Championship นะครับซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีเป็นครั้งแรกเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะเพราะว่างานนี้เขามีมืออาชีพนะครับมาช่วยดูแลเรื่องการแข่งขันให้นะครับฉะนั้นงานนี้ก็จะต้องราบรื่นและเพอร์เฟคอย่างแน่นอนนะครับงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้นะครับและอย่าลืมมาสมัครแล้วมาแข่งมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่เส้น346นะว่าเพื่อนๆเขาปั่นกันเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงพาชมเส้นทางแข่งขันจริงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับครับก็เช้านี้นะครับฝนตกครับก่อนมาถึงนะก็จะเห็นว่าตอนนี้พื้นเปียกมากเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังมากันเยอะอยู่นะก็คงวันนี้อาจจะเริ่มเลทนิดนึงเดี๋ยวรอถนนให้มันแห้งกว่านี้นิดนึงครับก็น่าจะไปลุยกันแบบเดิมได้ครับผมWe'll be right back.
ครับก็เกิดเหตุสุดวิสัยนิดหน่อยนะครับตอนนี้มีเพื่อนเมื่อกี้ลงหลุมไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงอะไรแค่ยางแตกแล้วก็อีกคนนึงโซ่ตกนะครับเพื่อนหลุมมันมีติดกันแบบ 2-3 หลุมเลยนะครับเตือนกันไม่ทันก็โชคร้ายนิดนึงครับตอนนี้ก็เลยจอดพักกันอยู่แป๊บนึงนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว16กิโลเนาะก็เท่ากับว่าอีกประมาณ10กิโลก็จะครบ1รอบแล้วนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมWe'll be right back.
็ตอนนี้นะครับปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซอร์เวย์เส้นทางวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับพี่เล็กนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เหมือนกับว่าอยากที่จะจัดงานแข่งนี้ขึ้นมาเนาะให้กับของจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่เล็กจะมาพูดถึงเรื่องงานแข่งของเรานิดนึงนะครับพี่เล็กงานแข่งของเราชื่ออะไรมีดีเทลยังไงแล้วก็วันไหนครับก็งานแข่งของเรานะครับก็ PCA Championshipครั้งที่1 นะครับจัดโดยสมาคมจักรยานกีฬาปทุมธานีนะครับก็เป็นการร่วมมือกันหลายๆฝ่ายไม่ว่าทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกอบจของจังหวัดปทุมธานีเองด้วยครับโอเคซึ่งล่าสุดนี้เราเพิ่งได้รับการรองรับด้วยใช่มั้ยครับผมจากไหนนะครับจากสมาคมจักรยานกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเราได้รับการรับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับในการจัดแล้วในเรื่องของว่าสมมติบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันงานครั้งแรกอ่ะแล้วจะจัดงานได้มืออาชีพไหมนี่เรายืนยันได้ยังไงบ้างครับเราสามารถยืนยันได้ 100% นะครับเรื่องความมืออาชีพเพราะว่าเราเชิญที่ปรึกษาจากไม่ว่าจะเป็น LRT หรือว่าทีมมาแชลระดับที่ผ่านการพานักแข่งระดับประเทศไทยมาแล้วครับโอเคก็จะเป็นทีมที่ดูแลพวกการแข่งอะไรมาหลายงานแล้วเนาะก็นี่ก็ว่างานนี้มืออาชีพแน่นอนนะเพื่อนครับแล้วในส่วนของตัวงานเนี่ยมีแบ่งรุ่นยังไงระยะทางยังไงบ้างครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับเรามีการแข่งขันหลายประเภทนะครับก็เริ่มจากรุ่นโอเพ่นนะครับก็ปั่นทั้งหมด104 โลนะครับ4รอบสนามแล้วก็รุ่นอายุก็ตามรุ่นให้เพศของสมาคมได้นะครับครั้งสำคัญนะครับคือเงินรางวัลนะครับเรามีเงินรางวัลที่ให้ชิงกันรวมทั้งถ้วยเนี่ยมูลค่าเกือบแสนบาทเลยครับแสนบาทครับแสนบาทครับยอดสุดยอดผมเชื่อมั่นนะครับว่าไม่มีใครให้มากกว่านี้ในประเทศไทยครับโอเคอย่างนี้เดี๋ยวข้อมูลต่างๆเนี่ยเราให้เพื่อนๆไปดูในลิงก์ติดตามในเพจสมาคมด้วยครับโอเคเพราะว่าตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู่ในไทย MPB ด้วยใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะเพื่อนๆลองไปดูหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็งานเราวันไหนครับงานเราวันที่30 ตุลาคมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับการสมัครรอบแรกที่เรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับภายในวันที่15 กันยาเรามีเซอร์ไพรส์นะครับโอเคต้องรีบสำหรับพี่คนที่สมัครภายในวันที่15 กันยานี้ครับโอเคครับอย่างนั้นก็ประมาณนี้เนาะก็เชิญชวนนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมาร่วมแข่งขันกันผมเองก็ลงเหมือนกันนะครับก็ลองสนุกหาประสบการณ์นะครับแล้วก็มาเจอแน่นอนเจอเพื่อนใหม่เนาะสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์บ้างนะครับว่าสนามของเราเป็นยังไงโอเคก็ส่วนตัวผมได้มาลองปั่นที่เนี่ยประมาณสักน่าจะ 6-7 ครั้งแล้วนะครับก็พอจะคุ้นชินเส้นทางแล้วก็บอกว่าโอ้ท้าทายมากนะครับเพราะว่าที่เนี่ยสะพานเยอะมากครับคือถ้าคนปั่นไปทางลาดมานี่คุณอาจจะเดี้ยงได้นะก็อยากให้มาลองฝึกดูก่อนถ้าเป็นไปได้ครับเช้าวันเสาร์ร้อนผม7 โมงครับ7 โมงนะครับที่ปั๊มปตท.นะครับเดี๋ยวผมใส่โลเคชั่นไว้ด้วยมาฝึกซ้อมไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมแข่งขันด้วยกันนะครับครับแล้วพบกันฝากติดตามเดอะแนปไรเดอร์ด้วยเดอะแนปไรเดอร์ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับโอเคไรเดอร์ครับผมแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ